ในที่สุดก็สวยแล้วค่ะนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเรามาต่อขนตาสวยไหมคะวันนี้ต่อแบบผู้ชายนะคะเพราะว่าไม่ได้ต่อแบบผู้หญิงนะคะดูไงก็เป็นผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่กัดพุ่นเดี๋ยวก่อนพี่กัดอะไรอาวเกมวันนี้เรามาสวยเลยไม่ได้ตั้งใจค่ะคุณชมขานะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาทำอะไรเนี่ยหนูมาแบบมาปาแล้วมาสวยอะไรอย่างนั้นสวยอะไรอย่างนั้นเนี่ยโอ้แม่เจ้าอลังการไหมเออนะวันนี้เกมมาต่อเล็บนะคะแต่ว่าวันนี้ดิฉันมาต่อขนตานะคะแต่บอกก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะแพ้ความหวานของพี่กัดมากค่ะเพราะว่าวันนี้มาแต่ก่อนมาทำอะไรแอบต่อขนตาสวยไปอีกรายการมาแล้วคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะในรายการเปิดปากคนดังค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาผู้ชมนะคะมาเสริมสวยเนรมิตความงามกันนั่นเองค่ะใช่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่นะคะจะช่วยเนรมิตให้สาวๆเนี่ยสวยกันแบบว่าเขาเรียกว่าสวยแบบครบเครื่องอะไรทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเล็บเป็นคิ้วเป็นปากเป็นขนตานู่นนี่นั่นหมดสวยครบจบเลยในที่เดียวคือเราจะบอกว่าคุณผู้ชมง่ายดีกว่าถ้าใครนะคะมีโอกาสนะคะมาแถวตลิ่งชันหรือว่ามาสายใต้ใหม่นะคะตรงชั้น2เนี่ยชื่อร้านว่าคิ้วสวยเล็บงามบายอาจารย์นามนั่นเองค่ะนะคะใช่ยังไงนะคะสมมติว่าเรากำลังจะเดินทางและตีตั๋วรอนานก็มาทำเล็บมาเสริมสวยกันไปก่อนระหว่างรอคิวไงเนาะคือง่ายๆเลยนะคะว่าร้านเนี่ยอยู่ตรงชั้นหนึ่งคุณผู้ชมค่ะหาง่ายมากวันนี้ฉันก็ไม่ได้นั่งกับเกมนะแต่ก็บังเอิญนะคุณผู้ชมแต่ว่าความสำเร็จที่ทำให้เราสองคนได้สวยขนาดนี้ดูเล็บเกมสี่เห็นนะและดูตาดิฉันที่สวยขนาดนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันดีกว่านะคะถึงที่มาที่ไปนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาเนี่ยมาเรียนรู้ศาสตร์พวกนี้ได้ยังไงและศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งสักคิ้วสักขอบปากนะคะทำเล็บนะคะแล้วก็ต่อขนตาโอ้โหคุณผู้ชมค่ะครบวงจรมากๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยดีกว่าค่ะกับพี่กัดนะคะก็มาอยู่กับเจ้าของร้านนะคะคิ้วสวยเล็บงามใบอาจารย์นะเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะไปสอบถามอาจารย์กันนะคะพี่กัดว่าจุดเริ่มต้นของอาจารย์เนี่ยมีที่มาแล้วก็ที่ไปยังไงอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือจะบอกว่าก่อนที่เราจะมาสัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยกับอาจารย์เนี่ยเราสองคนก็แอบไปเนรมิตความสวยกันที่นี่แล้วใช่วันนี้อาจารย์ต่อขนตาสวยไหมสวยมากเลยค่ะเป็นฟิลแบบสมมติว่าถ้าแต่งหญิงนี่คือแบบว่าเป็นหญิงเลยอะไรอย่างนี้หวานมากคุณผู้ชมค่ะอย่างที่ตอนเราเปิดรายการไปทักพี่กันไปแล้วว่าวันนี้พี่กันคือแบบโอ้โหน่าคือแบบว่าฉ่ำๆขออนุญาตถามอาจารย์น้ำดีกว่านะคะว่าก่อนหน้าที่จะมาเปิดสถาบันสอนสักคิ้วสวยเล็บงามเนี่ยค่ะอาจารย์ทำอะไรมาก่อนคะก็เป็นพนักงานบัญชีอ้าวจริงเหรอเป็นพนักงานบัญชีคือจบบัญชีไม่ได้เรียนด้านบัญชีเลยแต่ว่าพอดีว่าช่วยอาทำงานก็คือว่าเขาส่งเราตอนเด็กๆให้เรียนหนังสือก็เขาก็เลยให้เราทำบัญชีซึ่งเราไม่ชอบค่ะไม่ชอบก็ทำอยู่นานไหมคะก็ทำเกือบ10ปีอะโอ้โหเกือบ10ปีแล้วนานแค่ไหนกว่าที่เราจะรู้ว่าเราเนี่ยชอบอะไรคะอาจารย์คือว่าเราอะรู้ว่าเราชอบอะไรตั้งแต่เด็กๆค่ะชอบอ่านรูปใช่ก็พอเราเริ่มจำความได้ก็จะขีดเขียนอยู่ตลอดแล้วก็ไปเรียนก็ไม่ชอบตัวเลขไม่ชอบทุกอย่างที่ไม่ใช่การวาดรูปแต่ว่าเราก็ไม่รู้ตัวเรานึกว่าเราเรียนไม่เก่งมากแล้วพอเราต้องทำบัญชีเราก็รู้ว่าเราไม่ชอบแต่เราเหมือนเราต้องตอบแทนบุญคุณว่าเขาเป็นคนเดียวที่ส่งเราอย่างเงี้ยตอนกลางคืนเราก็ระบายอารมณ์ด้วยการวาดรูปก็รู้สึกตลอดว่าเราอยากจะหาอาชีพอะไรที่เราอยากทำจริงๆก็บอกอาตลอดแต่ว่าเขาก็บอกช่วยให้ก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็บอกว่าถ้าไม่ทำบัญชีก็ขอไปเป็นเซลแมนไปออกข้างนอกพนักงานขายอยากไปเจอคนเจอข้างนอกเพราะว่าพนักงานบัญชีก็คือต้องอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วต้องสรุปบัญชงบัญชีอยู่แบบนั้นอะเป็น10ปีวันมันคือเหมือนแบบวนอยู่กับชีวิตเดิมๆคนก็ไม่ค่อยได้เจอใช่ค่ะแล้วก่อนที่จะก้าวออกจากการเป็นพนักงานงานบัญชีเนี่ยไปเจออะไรไปสะดุดอะไรหรือว่าไปมีใครมาแนะนำอะไรยังไงคะเรารู้แต่ว่าเราอยากจะไปสมัครเป็น อยู่ในร้านวาดรูปอะไรเพื่อเรียนรู้ก็ได้แล้วก็ยังมันไปไม่ได้แล้วก็พ
ขอไปเป็นเซลล์เขาบอกว่างั้นขับรถให้เป็นก่อนเราก็เลยไปเรียนขับรถเราพอกลับมาช้าเราไปเรียนขับรถตอนเช้าเขาก็ด่าว่าเราก็เลยบอกขอลาออกก็เดินออกมาเลยแล้วก็ตอนนั้นก็ไปทำงานเซเว่นไปเป็นเด็กเสิร์ฟอย่างเงี้ยแล้วก็คือจริงๆตอนที่ทำบัญชีรู้สึกว่างานประจำที่มันมีรายได้ที่คงที่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรชีวิตก็ยังโอเคแต่ว่าเราเลือกใช้ชีวิตเลือกตัดสินใจที่จะต้องเอาตัวเองออกมาจากในจุดนั้นเองก็รู้สึกว่าจะต้องเผชิญกับอะไรหลายๆอย่างตอนนั้นท้อไหมฮะก็ท้อเพราะว่าเป็นเด็กเสิร์ฟเรายังเรียนเรายังต้องเรียนกลางคืนด้วยแล้วก็เหมือนแบบถ้าเรากลับมาช้าอย่างเงี้ยมันจะมีโซนด้านหน้าที่เขาจะได้ทิปเยอะแล้วพอเรามาช้าแล้วก็โดนเด็กรุ่นเก่าเขาแบบว่าไม่มาช่วยทำความสะอาดนะให้เราไปอยู่โซนท้ายๆซึ่งไม่มีคนนั่งเลยมันไม่ได้ทิปซึ่งเงินเดือนมันได้แค่ไม่ถึง 2,000 อ่ะเราก็รู้สึกว่ามันต้องหาอะไรเพิ่มสมัยนั้น 2,000 ก็ถือว่าน้อยใช่ไหมใช่มันต้องได้ทิปไงเพราะว่าเดือนอาจารย์ที่นี่หนูขอถามย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าหลังจากที่อาจารย์ตัดสินใจแล้วว่าออกจากการทำเป็นบัญชีความสัมพันธ์กับคุณอาช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่คุยกันหลายปีมาคุยกันคือตัดขาดกันเป็นช่วงนั้นใช่เพียงเพราะว่าอย่างงี้ดีกว่าเพียงเพราะว่าแพชชั่นเขากับเราไม่ตรงกันอย่างนี้พูดถูกไหมฮะเขาต้องการให้อยู่ในกรอบของเขาแต่เราอะมีเป้าหมายที่จะต้องเดินต่อแล้วเราจะต้องรู้ว่าชีวิตเราต้องการอะไรแค่นั้นเองใช้เวลาล้มลุกคลุกคลานอยู่นานไหมคะกว่าจะมาเจอสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอะค่ะไม่นานก็เป็นเด็กเสิร์ฟทำงานเซเว่นอยู่ได้ประมาณครึ่งปีค่ะเราก็วันนึงเราก็ไปเดินห้างตอนแรกก็จะไปเปลี่ยนเป็นสมัครงานในห้างแหละไปเห็นเขาเปิดโต๊ะเพลฟอยู่หน้าบิ๊กซีเดินไปถึงหน้าห้างแล้วคนเข้าแถวเยอะมากเยอะมากค่ะเยอะแล้วรายแรกที่เราไปดูอ่ะเขาก็คิดเงินอ่ะ700เราคุยทำไมค่าทำ700ใช่ค่ะเราก็เราวาดรูปเป็นทุกอย่างเราเป็นหมดแล้วก็อันนี้สีอะคริลิกนะเราวาดเล่นทุกทีเรารู้อยู่แล้วใช่แล้วเราก็ติดพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมองแล้วมันก็ง่ายๆแล้วก็ลายการ์ตูนง่ายๆอ่ะ700แล้วคิวยาวอีกแบบ10 20คนอ่ะที่เขาทำไม่ทันอ่ะเราก็เลยแบบว่ารีบกลับบ้านเลยกลับบ้านใช่แล้วไม่ไปเรียนไม่ไปหาเรียนเลยเหรอคะไม่มีเงินเรียนเอาเหรอแต่รู้ว่าเฮ้ยมองปุ๊บเรารู้ปั๊บเลยว่ามันจะต้องทำยังไงใช่แล้วง่ายมากด้วยที่เขาทำมันเราทำได้สวยกว่านั้นใช่โอ้แล้วคืออาจารย์อุ๊ยขอโทษนะคะอาจารย์ก็คือค่อยๆเริ่มฝึกมาเลยใช่มั้ยคะก่อนที่เราจะมาเปิดร้านแบบจริงจังคือฝึกไม่ถึง2อาทิตย์ค่ะแล้วก็คือตอนที่ฝึกไปซื้ออุปกรณ์เองใช่อุปกรณ์ก็คือปกติมันก็เหนียวแล้วเราจะรู้มั้ยว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ไปเดินสำเพ็งเลยเอาหรอใช่แล้วก็เจออันนี้มันเมื่อก่อนมันจะไม่มีของอะไรขายมากก็จะมีเล็บพลาสติกปลอมนะจะซื้อมาถุงนึงเมื่อก่อนมันจะไม่มีอะคริลิกถูกมั้ยใช่เมื่อก่อนมันจะมีก็คือต่อเล็บปลอมอ่ะใช่เมื่อก่อนร้านจะมีอยู่ไม่กี่ร้านต้องไปเรียนแพงหรือไม่ก็ต้องไปเรียนที่เกาหลีเราก็มองเราก็ติดพลาสติกธรรมดานี่แหละว่าร้านที่เขาทำหน้าห้างเขาก็ต่อเล็บด้วยอะไรด้วยแป๊บเดียวก็พันกว่าก็แค่พลาสติกเราก็ซื้อเล็บพลาสติกมาเลยแล้วก็มานั่งติดตัวเองทำเล็บมือเล็บเท้าเล่นอยู่ประมาณ2อาทิตย์แล้วตอนทำรู้สึกไหมว่ามันทำง่ายไหมเพื่อนด้วยค่ะก็มันได้ตั้งแต่วันแรกเลยอ่ะเพนมันก็ได้แล้วก็ทำแล้วก็ไปเรียนเหมือนเดิมกลางคืนอ่ะทุกคนก็ทำให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนี้เปิดร้านได้ยังเขาบอกได้แล้วอย่างเงี้ยก็เลยเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวอาจารย์เองมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะเรามีแพชชั่นในเรื่องของงานศิลปะอยู่แล้วเรามันติดตัวเรามาเพราะฉะนั้นพอถึงวันนึงที่เราจะต้องตัดสินใจที่เราจะเปิดร้านแล้วล่ะเอาเงินทุนที่ไหนมาเปิดร้านแล้วเอาเงินทุนที่ไหนมาคะอาจารย์ขอแม่10,000ค่ะแล้วก็ไปเปิดโต๊ะพับกับเขานั่นแหละก็ไปในห้างมันติดแอร์ค่าที่ก็ถูกมาก40บาทฮะ40บาทค่าที่วันละ40บาทใช่แต่ว่าเป็นตลาดนัดติดแอร์อยู่ในห้างงามวงวานตอนนี้มันยุบไปแล้วค่ะแล้วก็วันแรกที่ได้รายได้ก็700โอ้แต่คือเราทำถูกมากเราไม่กล้าเรียกแพงไงก็เรียกคนละร้อยอย่างเงี้ยก็ทำไม่ทันด้วยพอเราทำช้าเราเก่งพอเจอคนจริงๆแล้วเราเก่งแล้วก็ทำช้าก็ชวนเขาคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนเขาก็ชอบเขาจากนั้นมามันก็ขยับขึ้นเรื่อยๆหลายๆใช่ก็คือก็ถือว่าจุดเริ่มต้นของการทำเนี่ยเริ่มจากเงิน10,000ที่ยืมแม่มาใช้เวลานานไหมเขาก็จะคืนทุนไม่นานค่ะก็ไม่ถึง10วันฮะใช่คือได้ทุนคืนแล้วตอนนั้นยังไม่กล้าเรียกแพงด้วยนะเรียกเขาทำแค่คนละ100บาทเขาบอกว่าคนละ100บาทกว่าจะได้10,000เนี่ยอาจารย์ไม่มือหงิกเลยร้อยคนบางทีเราก็ปั้นนูนด้วยอะไรเงี้ยถ้าปั้นนูนลายหนึ่งก็400-500ปั้นนูนก็เรียนรู้เองไม่ได้เรียนเลยใช่ใ
ซื้อปลากระปั้นได้เลยโอ้โหตอนแรกก็นึกว่ามันคงจะยากมากก็ถามเขาว่าใช้อะไรบ้างเขาบอกมีน้ำยาปั้นขวดนึงแล้วก็ผงพอเราก็มันคงยากมั้งก็ลองเอาผู้กันจุ่มดูเอ้ยมันง่ายอ่ะจิ้มอะไรไปมันก็ได้อ่ะจิ้มหัวใจก็หัวใจอ่ะจิ้มคิตตี้ก็คิตตี้อ่ะมันไม่ยากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแค่อย่างเราเนี่ยทำไม่ได้นะแต่อย่างอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ในเรื่องของศิลปะพอที่มันจะพอจะไหลไปตามในทิศทางไหนได้ส่วนมากช่วงนั้นลายที่คนมาทำเนี่ยคิดว่าลายไหนยากสุดยากสุดเหรอมันนึกไม่ออกว่ายากสุดอะเพราะว่ามันง่ายสำหรับเราเมื่อก่อนเขาจะไม่คนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ทำลายอะไรแบบไหนดีกว่าเมื่อก่อนเขาจะลายง่ายลายดอกไม้ดอกไม้สีขาวที่เราดีก็เป็นรายได้หลักแล้วอะค่ะนั่นก็คือว่ามันเป็นอะไรที่ amazing แล้วในสมัยก่อนที่พี่ทำมา15ปีค่ะแล้วอาจารย์เริ่มขยับขยายเริ่มมาเป็นแบบทุกวันนี้ค่ะเริ่มขยับขยายทีละสเต็ปเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ตอนนั้นก็ไปอยู่ในห้างใช่ไหมแล้วก็เราก็ขยับไปอยู่ในห้างที่มันไม่ใช่ตลาดอาทิตย์แอร์มันหายคืนแล้วก็ไปเจอคนรักเนาะเขาเปิดร้านแทททูเปิดร้านแทททูด้วยก็รายได้มันก็ดีกว่าเล็บมากๆเลยแล้วก็เลยคิดที่จะแบบก็กระเถิบขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีว่าเขาให้มันมีการจัดโซนใหม่อ่ะก็เลยระหว่างที่เราจะไปเปิดเป็นสตูดิโอก็เลยไปอยู่สะพานพุทธก่อนแต่กลายเป็นว่าคือตกใจรายได้ที่สะพานพุทธอ่ะมันเยอะกว่าตอนที่อยู่ในห้างมากคือสะพานพุทธตอนนั้นเนี่ยพูดได้เลยว่าถ้าใครไปเนี่ยในเรื่องของการแท็กทูในเรื่องของการสักหรือเรื่องเพนเล็บสักคิ้วอะไรเนี่ยมันคือเดอะเบสเลยใช่ไหมครับถึงจะเป็นมองว่ามันเป็นแบบว่าโอเพนมองว่าเป็นไนท์แล้วก็อยู่แบบว่าริมถนนอ่ะแต่คิวยาวแล้วก็รายได้ดีแล้วลูกค้าเนี่ยวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีเงินอ่ะสมัยนั้นเรียกว่าตอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นฝรั่งอะไรก็มาสักด้วยเขาตรงมาจากตองกระสานเนี่ยไกลนะแล้วก็บูมทางแคทูด้วยแปลว่าตอนนั้นก็คือพออาจารย์เริ่มมีแฟนถูกไหมแล้วก็แฟนอาจารย์ก็คือเป็นสักแท็กทูก็มารวมอยู่ในร้านเดียวกันเลยมีทั้งแท็กทูมีทั้งเพนเล็บแล้วตอนนั้นมีสักคิวเลยยังอาจารย์ตอนนั้นยังแต่ทั้งที่อาจารย์ก็ยังไม่ได้เคยไปร่ำเรียนอะไรที่ไหนเลยแต่ก็สักคิวได้เลยนะแต่ตอนนั้นสักเองใช่โอ้โหนะคืออาจารย์ไม่ได้มีการแบบไปเรียนเพื่อดูว่าโครงแต่ละคนจะต้องอะไรหรือยังไงหรือจะต้องขีดเส้นอะไรไงคืออาจารย์สามารถทำได้เลยลูกค้าควาทายเราไม่กล้าไงบอกว่ามีสักคิวไหมคะทั้งที่เราไม่ได้เขียนป้ายแล้วคนมาถามบ่อยเกินจนแบบว่าสักให้ก็ได้อะไรประมาณนั้นแต่ตอนนั้นใช้สีสักก่อนใช้สีสักตัวสักแล้วก็เครื่องสักตัวด้วยแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะพอหลังจากที่เราสักเขาก็บอกต่อกันนะชอบก็คือกลายเป็นว่าทีนี้เราก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยในเรื่องของการสักคิ้วจริงๆพอจุดเริ่มต้นมันมาทุกอย่างแล้วอาจารย์ต้องไปเรียนเพิ่มในเรื่องของโง่เฮงอะไรอย่างนี้เพิ่มไหมคะอาจารย์อย่างเรียนใหม่หมดเลยเพราะว่าพอเราเริ่มมีเงินเราก็รู้สึกว่าอันนั้นเราเป็นครูพักรักจำเราเป็นศิษย์นับหนึ่งเลยใช่ก็พยายามเรียนเพื่อให้รู้ว่าเรารู้สึกไหมเราต่อคลิกเองหัดเองต่อเซลเองทุกอย่างเราหัดเองเราก็ไปเรียนเทคนิคของเมืองนอกของยุโรปของญี่ปุ่นของเกาหลีเนี่ยเรียนปรากฏว่าพอไปเรียนแล้วมันใช่เทคนิคเดียวกับที่เราคิดเองไหมคะอาจารย์ใช่เนอะรู้สึกว่าเรียนเอาไปละกันอะไรประมาณนั้นเอาเหรอใช่พอไปเรียนรู้สึกฉันก็ทำเป็นอย่างนี้แล้วมันวายอ่ะสอนจบแล้วเสียรายเงินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคเราจะได้รู้ว่าเรารู้สุดจริงๆว่าอะไรลูกค้าเห็นบอกว่าอาจารย์เนี่ยพอเป็นเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพิร์ทหรือเป็นกูรูในด้านนี้ก็ถึงขั้นวันหนึ่งเนี่ยก็มาเปิดสอนเองเลยใช่ค่ะทำไมถึงเอาความรู้ที่เรามีมาถ่ายทอดเพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้คะอาจารย์เพราะว่าหลังจากที่เรารู้สึกว่าตอนนั้นเราเก็บเงินได้นะเรามีเงินซื้อที่ซื้ออะไรที่เราอยากได้ทุกอย่างแล้วเราก็มันก็เจอช่วงหักเหนะกับแฟนแล้วเราก็ต้องลงทุนผิดพลาดแล้วเราเปลี่ยนอาชีพมาหลายครั้งนะหลังจากที่ทำตรงนี้โอเคแล้วเราคิดว่าเราอยากลองเปลี่ยนดูอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กอะแล้วเราก็ต้องกลับมาทำตรงนี้แล้วมันก็คืนเงินเร็วปลดหนี้ได้แล้วทุกครั้งเราก็เลยมานั่งคิดว่าตอนที่เราลำบากอะเรามีอาชีพนี้อาชีพเดียวที่ทำให้เรากลับมาเหมือนเดิมแล้วมีคืนเลี้ยงลูกเลี้ยงดูแลทุกคนได้เราก็อยากให้ทุกคนอ่ะที่เขารู้สึกว่าเขาลำบากเหมือนเราตอนนี้เขาอยากมีอาชีพเสริมเนี่ยเราอยากช่วยเขาคือจริงเหมือนปฏิภาณตั้งใจไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนถ้าใครเดินมาหาเราถ้าเขาไม่รู้จะเริ่มอะไรไม่รู้จะทำอะไรหรือว่ามีภาระมีหนี้สินซึ่งเราก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วให้เอาอาชีพตรงนี้ที่มาเรียนกับเราเนี่ยไปต่อยอดเพราะว่ามันปลดหนี้ได้มันช่วยเหลือมันจุนเจือครอบครัวมันเปลี่ยนชีวิตเขาได้จริงๆเพราะว่าเราเป็นอยู่ค่ะและอย่างวันนี้หาอาจารย์ขาปั้นลูกศิษย์มาแล้วมากน้อยแค่ไหนคะก็เกือบร้อยคนนะคะเพราะว่าเราทำไปด้วยเราไม่ได้เป็นสถาบันสอนเต็มๆเห็นบอกว่ามาเรียนกับอาจารย์น้ำเรียนเป็นบันใบบันตัวต่อตัวเลยอย่างเ
างนี้แหละอาจารย์คือสอนจนเขาเป็นเลยเหรอคะใช่โอ้โหของเราจะต่างจากตรงอื่นตรงที่ถ้าบางสถาบันก็จะสอนอย่างเดียวจะไม่เห็นเนื้องานจริงเวลาเราทำลูกค้าของเราเนี่ยจะรู้เลยว่าเราไม่ได้กักคุณเพราะว่าคุณดูจากการทำของช่างแต่ละคนได้ในร้านดูได้ทุกจุดเลยเราทำอย่างไรเราก็สอนคุณอย่างนั้นคุณก็เห็นว่าเราใช้อะไรบ้างอุปกรณ์อะไรเราอะแดปอะไรบางทีเราไม่จำเป็นต้องใช้แบรนด์จ๋าเราเอามามิกได้แล้วก็ทำให้คุณเนี่ยต้นทุนคุณลดลงแล้วก็คุณทำลูกค้าได้ลูกค้าติดจริงเรียกได้ว่านะคะถ้าเกิดใครที่สนใจเนี่ยและอยากจะมาเรียนหรือมาศึกษากับอาจารย์น้ำเนี่ยเกมบอกได้เลยว่าอาจารย์เนี่ยเขาเทความรู้ให้คุณแบบหมดหน้าตาคือเราพูดตรงๆเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเราก็อยู่ในสายของกูรูบิวตี้เราก็ชอบในเรื่องความสวยความงามแต่เรามาที่นี่แล้วเนี่ยเราเห็นความใส่ใจตั้งแต่น้องๆที่มาดูแลเราแล้วล่ะแล้วเขาทำจนแบบว่าเขาใจเย็นมากๆเอาเป็นว่าคุณผู้ชมขากับความสำเร็จกับร้านคิ้วสวยเล็บงามใบอาจารย์น้ำนะคะวันนี้เรากล้าการันตีเลยว่าเขาสามารถที่จะต่อยอดแล้วเขาจะเป็นผู้หญิงเก่งแล้วเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้แต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพี่จอมขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าที่นี่เนี่ยทำอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีแรงบันดาลในแบบนางแบบนะที่จะมาโชว์นะคะคิ้วสวยๆเล็บงามๆนะคะคุณผู้ชมอาจจะถูกอกถูกใจแล้วก็มาใช้บริการได้เช่นเดียวกันงั้นเดี๋ยวเราพบกันในช่วงหน้านั่นเองค่ะอย่างเบรกที่แล้วนะคะเรื่องราวนะคะกว่าจำถึงความสำเร็จของอาจารย์น้ำเนี่ยเราก็ทราบกันมาพอโดยสังเขปแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอเราอยู่ที่นี่ค่ะนะคะเราได้แวะเวียนมาที่ร้านเลยนะคะกับร้านเล็บสวยนะคะคิ้วงามทำไมถึงต้องใช้ชื่อนี้คะอาจารย์น้ำขาก็เป็นอะไรที่มันตรงตัวเลยนะคะฟังเข้าใจง่ายและสั้นๆได้ใจความเล็บสวยคิ้วงามเลยใช่เราโฟกัสที่คิ้วเล็บแล้วก็อาจารย์น้ำคนก็รู้จักมากันแล้วค่ะและนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเกมอยากให้โชว์ผลงานของอาจารย์ที่วาดกันก่อนเข้ารายการกันเลยค่ะใช่อย่างที่สวยมากอาจารย์บอกไปว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบศิลปะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและเกมอยากจะบอกเลยนะคะว่ารูปเนี้ยอาจารย์เพิ่งวาดก่อนเข้ารายการแป๊บเดียวเองสวยมากเราเห็นอาจารย์เรารู้สึกว่าอาจารย์ค่ะดูคิ้วหนูหน่อยได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวทำให้เลยค่ะขออาจารย์เป็นคิ้วแบบมงคล8ซับออกมาเพราะฉะนั้นคิ้วเนี่ยมันคือมงกุฎของใบหน้าถ้าอยากมีราศีมีโงเห้งมันก็ต้องคนจะต้องสะดุดที่คิ้วด้วยใช่มากกว่ามงกุฎของหน้าก็คือว่าเป็นเขื่อนรับทรัพย์ค่ะถ้าตามหลักก็คือแต่ทรัพย์ค่ะนี่หนูเพิ่งรู้เลยนะอันนี้คือสมมติว่าอาจารย์ใช่ต้องถามอาจารย์ดีกว่าอย่างคิ้วหนูต้องแก้อะไรไหมคะอาจารย์ก็ถ้าเป็นหลักของศาสตร์คิ้วหมู่เพียงคนแปดทรัพย์คนที่จะมีสิทธิ์เปิดพลังของคิ้วไม่ใช่อาจารย์จะเป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีนึงเป็นท่านอาจารย์สินแสทิติกรคิ้วโง่เฮงบางคน8ซับอาจารย์จะเป็นคนดูพลังคิ้วว่าเรามีพลังอะไรข้างในซ่อนอยู่โอ้โหเรียกได้ว่าคือเราดูกันละเอียดเลยถ้าใครที่แบบว่าอยากจะสักคิ้วเพื่อเสริมโง่เฮงจริงๆจะไม่ใช่แบบว่าอ๋ออย่างงี้ๆๆไม่ได้ถ้าตามหลักของโง่เฮงถ้าอย่างอาจารย์เป็นลูกศิษย์แล้วก็ทําคิ้วมาเยอะก็อย่างเนี้ยมององศานะคิดว่าน่าจะเป็นคิ้วกินรีกินรีใช่อันนี้น่าจะเป็นคิ้วมังกรค่ะก็คืออาจารย์สามารถช่วยแก้ดูคร่าวๆแต่เราไม่สามารถเฟิร์มได้ใช่นะคะถ้าอย่างเวลาถ้าใครมาใช้บริการที่นี่ค่ะอาจารย์หามีบริการอะไรบ้างคะถ้าเรามาที่คิ้วสวยเล็บงามค่ะอาจารย์ของอาจารย์จะทำอะไรหลากหลายเพื่อว่าเราเห็นนะคนไม่ได้มาคนเดียวบางทีก็เอาเพื่อนมาด้วยหลายคนเอาคุณพ่อคุณแม่อะไรมาอย่างเงี้ยก็จะแยกไปทำอะไรได้อีกหลายอย่างเช่นเพื่อนอยากจะทำเล็บแต่อีกคนนึงอยากจะต่อขนตาก็ไปใช้บริการแยกกันได้เพราะว่าเรามีพนักงานหลายท่านหลายคนใช้ให้บริการอยู่แล้วก็มีคิ้วมีจริงๆอาจารย์น้ำจะมีอยู่3ร้านตามสาขาอีกสาขาหนึ่งก็จะมีเสริมสวยครบวงจรมีการบริการหน้าทรีทเมนต์แล้วก็แทททูเพราะว่าเราติดจากการสักลายที่สะพานพุทธในตำนานเราจะเป็นช่างสักผู้หญิงรุ่นแรกอ๋ออาจารย์ก็สักแท็กทูเองด้วยใช่โอ้โหนี่ได้เลยว่าสวยจบครบวงจรที่นี่เลยคือถ้าใครมาเนี่ยคือรับรองว่าคุณออกไปเนี่ยคุณสวยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคิ้วเป็นเล็บเป็นขนตาที่นี่เดี๋ยวหนูมาถามอาจารย์ในเรื่องของเทคนิคของการสักคิ้วบ้างดีกว่าว่าของอาจารย์เนี่ยให้บริการสักคิ้วในรูปแบบไหนบ้างเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายแบบมากมีสีฟ้ามีสีห้ามีสีอะไรนู่นนี่นั่นโน้นแล้วของอาจารย์มีอะไรบ้างคะมีทุกแบบเลยค่ะ
ราะว่าจริงๆอ่ะที่เขาตั้งกันหลายชื่อเพื่อเป็นการตลาดเนาะแต่ว่าของอาจารย์น้ำเนี่ยก็จะอธิบายให้ลูกค้าโดยตรงให้รูปให้ดูเลยว่าบางคนอ่ะไปได้ยินชื่อซึ่งมันเรียกหลายท่านก็ถ้าไม่ใช่วงการก็จะงงว่ามันคือคิวอะไรอาจารย์ก็จะแนะนำก่อนว่าคุณต้องการโงเห้งแบบว่าทำพิธีไหมเพราะถ้าเป็นศาสตร์ของอาจารย์สินแสทิติกรเราจะมีการลงทองให้แล้วก็บูชาครูแต่อันนี้ราคาก็จะเป็นราคาชมรมค่ะราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นการเปิดพลังด้วยถ้าเขาต้องการคิ้วสวยงามราคาก็จะถูกลงไปแล้วก็ราคาที่ร้านอ่ะเริ่มต้นไม่แพงนะเริ่มที่1,500สไลด์เกาหลีเป็นแบบว่าคุณมีกระเป๋าเบาอ่ะก็ทำได้คือไม่อยากให้ไปทำเสียจากที่อื่นแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าของมาตรฐานยุโรปก็3,500เป็นสไลด์มุกหมอกอัมเบรก็จะเป็นละอองลอกออกมาแล้วเหมือนกันเมคอัพจะไม่เหมือนกันสักเลยลูกค้าจะดูไม่ออกจะเป็นเหมือนการเขียนคิ้วมันจะดูแบบฟุ้งๆใช่เป็นแบบเหมือนเราใช้สีเขียนคิ้วเขียนเลยเขียนเป็นแบบสวยๆเป๊ะๆเลยคือบางคนเขาไม่ชอบความอะไรที่มันดูหลอกๆใช่ไหมฮะชอบความเป็นธรรมชาติใช่ไหมอาจารย์ก็จะเป็นลายเส้นอย่างถ้าคุณกัดเนี่ยเราก็จะแนะนำเป็นลายเส้นแล้วก็ลายเส้นก็คือลายเส้นกึ่งๆอ่ะไม่ผู้ชายแบบว่าหนักแน่นแล้วก็ไม่ผู้หญิงจ๋าเราจะมีทั้งลายเส้นผู้หญิงผู้ชายทอมเกย์กระเทยมีหมดเลยอาจารย์ค่ะแล้วแต่ในแต่ละรูปแบบไม่ว่าจะเป็นลายเส้นหรืออะไรก็อย่างเงี้ยผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะความยากง่ายมันมีไหมคะแตกต่างกันไหมมีค่ะก็ผู้ชายเนี่ยก็ด้วยความทรงด้วยอะไรด้วยถ้าเขาทำไปแล้วอ่ะคือถ้ามันรู้ว่าเป็นการสักอ่ะเขาก็แทนที่จะเป็นโง่เฮงก็จะเสียความมั่นใจไม่กล้าสบตาคนตรงๆเราจะต้องให้สีเนี่ยจะเป็นสั่งเป็นสีของผู้ชายโดยตรงมาจากยุโรปเนาะเป็นสีสักคิ้วของผู้ชายเพราะฉะนั้นสีจะออกมาเหมือนขนคิ้วของผู้ชายจริงๆแล้วก็อยู่ที่ศิลปะของเราด้วยว่าเราต้องครีเอทออกมาให้เหมือนขนคิ้วจริงๆก็จะใช้ใจหัวใจใส่เข้าไปแล้วก็มองลายเส้นทิศทางขนคิ้วของลูกค้าคนนั้นๆใช่เรียกว่าอาจารย์เนี่ยคือใส่ใจนี่แค่พูดถึงในเรื่องของรายละเอียดของคิ้วเท่านั้นเองนะคะยังมีรายละเอียดของคิ้วอะไรมากกว่านี้ไหมคะอาจารย์ค่ะก็จะมีอย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยเราจะไม่เป็นบล็อกคือว่าเราจะไม่เป็นแบบลายเส้นที่เราเรียนมาตามมาตรฐานว่า advanced to 1อะไรอย่างเงี้ยเราเน้นแบบว่าเรามองขนคิ้วของคุณอย่างมองของคุณน้องนะคะก็จะดูทรงคิ้วก่อนเนาะออกแบบให้สวยที่สุดเหมือนเราแต่งหน้าคุณน้องอย่างเงี้ยแล้วก็ดูทิศทางขนคิ้วของคุณน้องเป็นคิ้วตั้งๆเหมือนชมพู่อารยานะคะหัวคิ้วเราสวยอยู่แล้วเราไม่ใส่ลงไปถ้าใส่แล้วหน้าจะดูหลอกดูดุมันจะดูเป็นบล็อกเราก็จะไปเล่นส่วนข้างหลังให้มันผิวก็คือแต่ละคนอ่ะเราจะแก้ไขตรงจุดตรงไหนแหว่งตรงไหนเพิ่มเติมตรงไหนแต่ละท่านไม่เหมือนกันไม่มีบล็อกก็คือว่าไม่มีแพทเทิร์นในส่วนของเรื่องขนตาล่ะคะอาจารย์เพราะว่าตอนก่อนที่จะถ่ายรายการนะคะคุณผู้ชมเกมบอกคุณผู้ชมเลยว่าเกมเนี่ยแอบได้ยินนะคะแบบมีลูกค้าหลายคนมากเลยอาจารย์คะอยากได้แบบนี้อยากได้สายฟ้ออยากได้สายเกาของอาจารย์นี่มีกี่รูปแบบคะในเรื่องของเทคนิคการต่อขนตาก็ทุกรูปแบบในโลกนี้มารวมกันหมดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยเอาเราตามเทรนตลอดนะก็ถ้าลูกค้ามาปุ๊บบอกว่าพี่อยากได้สายฝอเราก็ต้องตามใจลูกค้าก่อนเราจะไปฝืนไม่ได้เขามาคือเขามาจัดเต็มอยู่แล้วเราก็เอารูปให้เขาดูเลยสายฝอประมาณไหนคะวอลลุ่มและเซียนไหมคือว่ามันบาร์บี้อลังการเลยไหมหรือว่าฝอแบบฝอแต่ฝอเบาๆอะไรอย่างเงี้ยต้องการเฉี่ยวไหมเฉี่ยวก็จะแนะนำหางหงเอาหางแบบสะพรึงไปเลยหรือว่าต้องการแบบว่าจริงๆแล้วอ่ะสายฝอแต่เขาอาจจะเข้าใจผิดนะจริงๆเขาอาจต้องการแบบดอลลี่อายตาโตก็ได้ก็ต้องมีรูปประกอบเดี๋ยวจะเข้าใจกันอ๋อเรียกได้ว่าก็คือการต่อขนตาเนี่ยก็คืออาจารย์เองเนี่ยมีครบตามความต้องการของคุณลูกค้าคือตามเทรนด์ของลูกค้าที่มาที่นี่ดีกว่าว่าเขาว่าอยากได้แบบไหนแล้วก็สามารถจัดให้ได้เลยแล้วก็สักพักนึงก็เรารู้ละความต้องการเขาคืออะไรแล้วสักพักนึงถ้ามันไม่ใช่อ่ะเราก็ต้องแอบบอกแล้วว่าดูนี้ก่อนไหมคะอันนี้จะเข้ากับน้องมากกว่าบางอย่างค่ะแต่ก็คือสุดท้ายแล้วก็คือทำตามความต้องการของลูกค้าแต่เราก็จะมีให้คำแนะนำแต่ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะโอเคหรือเปล่าทีนี้มาถึงในเรื่องเล็บบ้างดีกว่าเพราะอย่างตอนแรกเลยนี่ที่เกมเปิดเผยไปนี่อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่านี่คือผลงานของอาจารย์น้ำอาจารย์เห็นบอกว่าผลงานเราเดี๋ยวถามนิดก่อนได้ไหมก็อดหลับอดนอนหลายวันนะคะเพราะว่าก่อนที่จะออกรายการก็กระทันหันนะเนาะแล้วเราก็อยากจะให้มันออกมาดีแต่ด้วยความที่เราก็ยังต้องรับลูกค้าอยู่รับสอนนักเรียนเราก็ใช้เวลาที่เหลือเนี่ยมาทำแล้วก็อันนี้ทำจากผงที่ใช้การต่อเล็บจริงๆซึ่งปกติอ่ะถ้าเป็นช่างด้วยกันจะรู้ว่ามันทำยากไฮไลท์ดอกไม้ก็คือว่าถือว่าแอดวานซ์แล้วแต่อย่างเงี้ยมันเหนือธรรมชาติเหนือจริงแล้วก็
มันแบบมันไม่ใช่เหนือธรรมชาติแต่ว่าเราพยายามที่จะเอาของที่มันยากเกินธรรมชาติเอามาทำให้เป็นของที่เหมือนจริงเป็นงานเรียลลิติกเรียกได้ว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติมันรวมอยู่ที่ใจค่ะมันบอกว่าฝีมือทุกอย่างนะคะจนทำให้อาจารย์เนี่ยได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยอาจารย์ค่ะยังมีรางวัลอะไรบ้างคะอาจารย์ก็ล่าสุดก็ได้แชมป์เล็บที่1 The Best สุดเลยนะคะของอาเซียน2ประเทศ2สมัยซ้อนโอ้ยอาจารย์ทำลายไหนไปแข่งคะถ้าเป็นที่จีนนะคะจีนนี่จะเป็นประเทศล่าสุดที่ได้รางวัลมาตอนนั้นเขาให้เราใส่จินตนาการไปได้สุดๆเลยอาจารย์น้ำก็เลยคิดเยอะอยู่เหมือนกันว่าเราจะเอาอะไรไปให้ถูกใจกรรมการหลายประเทศถ้าเราใส่ความเป็นไทยเกินบางทีก็มันก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมถ้าเราเอาใจจีนเราก็คิดอยู่ว่าเขาคงชอบมังกรมั้งก็ลองแล้วแหละแต่มันไม่น่าจะทันเวลา2ชั่วโมงก็คิดจะเอาเจ้าแม่กวนอิมอีกเอาเทพก็มีคนแย้งว่าบางทีเขาอาจจะมองว่าเป็นการลบหลู่นะคือมันต้องตีโจทย์ให้แตกด้วยไม่ใช่ว่าเราใช้ฝีมืออย่างเดียวเราต้องตีโจทย์ว่าอะไรที่จะสะดุดใจเขาเราก็คอนเซปต์อะไรสุดท้ายก็ไปลงที่นกยูงใช่เป็นเทพธิดานกยูงที่อาจารย์น้ำทำแล้วก็ถูกใจตรงนี้ก็คือชนะเลิศมาด้วยใช่เลิศมากค่ะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์ค่ะแล้วในส่วนของเรื่องเทคนิคในการทำเล็บของอาจารย์ที่เนี่ยค่ะอาจารย์มีครบทุกอย่างเหมือนร้านทั่วไปไหมที่แบบว่ามีต่อจงต่อเจลทำอะคริลิกปั้นนี่คือเรามีครบเหมือนกันมีครบเลยค่ะก็คือว่าตอนนี้ก็คือมีโพลิเมอร์เจลจะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการต่อเล็บก็คือเป็นลูกผสมเป็นแบบว่าเอาส่วนที่ดีที่สุดของอะคริลิกกับเจลมารวมกันอะคริลิกจะมีความแข็งและทนทานเจลจะมีความยืดหยุ่นเบาโพลิเมอร์เจลคือตัวล่าสุดที่เราใช้ทำกับลูกค้าตอนนี้ค่ะใช่ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกแล้วพอเพิ่งไปดูเทรนด์ใหม่ที่จีนเขาจัดแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราพูดคุยกับอาจารย์นะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ถึงช่วงท้ายของรายการเราพูดแล้วรู้สึกว่าเราอยากทำเพิ่มมาเมื่อกี้เราแค่แบบฝากคนตายอย่างเดียวเขาเรียกว่าอเดิมเมื่อกี้เราพูดว่าอเดิมไปฝากแล้วแบบที่นี่มันสุดยอดจริงคุณผู้ชมขานะคะแต่สุดท้ายก่อนที่เราจะพาผู้ชมนะคะไปเจอกับเหล่าบรรดานางแบบที่อาจารย์ได้เนรมิตเล็บของพวกเขาเหล่านั้นมานะคะว่าจะสวยแค่ไหนอยากให้อาจารย์ฝากผลงานนะคะแล้วก็ฝากร้านนี่หน่อยแล้วกันค่ะอาจารย์หรือว่าถ้าใครสนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ไหนแล้วก็ร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ค่ะก็สำหรับท่านที่สนใจงานศิลปะบนเล็บเพราะว่าอาจารย์หนามมองว่ามันไม่ใช่แค่การทำเล็บธรรมดาแต่เราใส่หัวใจใส่งานศิลปะลงไปบนนั้นเพราะว่าจริงๆเราต้องการที่จะเป็นอาร์ติสวาดรูปหรืออะไรแต่ก็มันก็คงทำขายไม่ได้เพราะเราไม่ได้เรียนมาโดยตรงเราก็เอาใส่หัวใจลงไปในเล็บตรงนั้นก็คือว่าถ้าคุณต้องการไปงานแฟนซีไปกาลาดินเนอร์ไปฟินาเล่หรืออะไรที่มันหลุดโลกหรือว่าแค่ไปงานเบาๆเราสามารถทำให้คุณถูกใจในทุกคอนเซ็ปต์ที่ลูกค้าต้องการนะคะส่วนเราก็อยากจะฝากคอร์สเรียนอย่างบอกว่าเราไม่ใช่สถาบันที่เป็นสอนโดยตรงไม่ใช่สถาบันใหญ่แต่เราให้ใจคือเราสอนตัวต่อตัวให้ทุกเทคนิคแล้วให้เห็นการทำงานจริงของเราอันนี้คือไม่ได้เน้นรับเยอะเน้นให้เป็นคุณภาพแบบรับเป็นแบบว่าไม่เกินทีละ10คนแต่ทุกครั้งนักเรียนก็จะมาทีละคน2คนเงี้ยแต่เขาได้จริงๆเขาเห็นการทำงานจริงแล้วก็ทำลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็ติดเลยคือไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเพราะว่าเขาได้เห็นการทำงานจริงของเราจนชำนาญอย่างเงี้ยค่ะต้องให้ฝากช่วยฝากเบอร์โทรศัพท์หรือว่าแฟนเพจ Facebook สักนิดนึงค่ะอาจารย์ก็ถ้าติดต่ออาจารย์น้ำโดยตรงนะคะก็เบอร์โทร0982656355นะคะหรือว่า Facebook คิ้วโงเฮงแชมป์สักคิ้วระดับอาเซียนนะคะแล้วก็เพจก็ชื่อเดียวกันแต่ว่าเว้นวรรคตรงที่คิ้วโงเฮงแล้วก็เว้นวรรคแชมป์สักคิ้วระดับอาเซียนแล้วก็จะมีเพจแยกออกไปเยอะแต่ก็เดี๋ยวเข้าไปดูในนั้นมันจะมีลิงก์ต่อกันไปเพราะว่าจะน้ำจะแยกเพจทุกเพจนะคะถ้าเป็นเล็บก็จะเป็น18นิ้วถ้าเป็นขนตาก็เป็น Eyelash by จันน้ำนะคะหรือว่าเข้ามาดูสถานที่หรือมาสอบถามหรือมาลองทำดูก็ได้นะคะที่ SC Plaza นะคะชั้น1สถานีขนส่งสายใต้นะคะแล้วก็มีสาขา2 3เป็นไนท์กลางคืนอยู่ที่ตลาดคลองหล่อสายใต้ใหม่นะคะเจอกันได้ค่ะนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดให้ตามหน้าจอตรงนี้คุณผู้ชมค่ะนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เชื่อได้เลยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะสวยเหมือนกับเรานะคะแล้วก็อยากจะมีเล็บที่สวยขนตาที่เด้งนะคะคิ้วที่ดูสง่านะคะยังไงก็ฝากนะคะร้านคิ้วสวยเล็บงามไปจัดน้ำด้วยกันค่ะค่ะยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะมาใช้บริการกันได้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเคก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์น้ำมากๆเลยที่สละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการเปิดปากคนดังนะคะขอบคุณน้องเคขอบคุณคุณกัสนะคะอย่างที่พี่กัสได้บอกไปนะคะว่าก่อนจะปิดรายการนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมผลงานของอาจารย์น้ำนะคะในการเนรมิตเล็บสวยๆให้กับเหล่านางแบบแล้วก็นายแบบของเรานั่นเองค่ะแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้พวกเราสามคนต้องลาชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
่